ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News เช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์16:25 นกับออมและพี่ออนค่ะแน่นอนนะคะเห็นเราแบบนี้นะคะมีข่าวบันเทิงมาพร้อมเสิร์ฟนะคะทั้งในประเทศแล้วก็เกาหลีแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะค่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าพี่ออนนะคะอันนี้โอ้ยหลายคนรอคอยมานานมากนะคะกับแก้มวิชานีถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยเธอจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองสักทีล่าสุดมีแล้วแล้ววันนี้นะคะเธอก็จูงแขกรับเชิญพิเศษมาให้เราได้รู้กันด้วยว่าเป็นใครนะคะนั่นก็คือสาวเจ๋งมีอย่างคุณปนัดดาหรือวุ้นนั่นเองค่ะโชว์พลังเสียงอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะได้ไปสัมผัสกับความพิเศษในคอนเสิร์ตแก้มคอนเสิร์ต My First Timeคอนเสิร์ตเดี่ยวฉลอง10ปีของแก้มวิชานีที่วันนี้นะคะเธอยอมเปิดเผยโฉมหน้าแขกรับเชิญ1คนนั่นก็คือนักร้องคุณภาพอย่างปนัดดาเริงวุฒินั่นเองบรรยากาศการซ้อมนะคะทั้ง2สาวเนี่ยก็ได้โชว์พลังเสียงร่วมกันในเพลงไม่เหลือเหตุผลที่จะรักแล้วก็ตามด้วยเพลงจังหวะสนุกสนุกอย่างเพลงรักกันไหมค่ะเปิดตัวเกสคนแรกสวัสดีค่ะพี่ปนัดดาเรืองวุฒิของเราเองค่ะสวัสดีค่ะเองค่ะใช่เป็นไงบ้างได้ซ้อมเทรนกันแล้วก็ถามว่าจริงๆถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ร้องคือเหมือนไม่ใช่ไม่ค่อยสิคือเราร้องเพลงด้วยกันน้อยนะพี่จริงๆแล้วนานมากนานมากแล้วที่ไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันที่ไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันทำไมถึงเลือกพี่ปนัดดามาติดแน่นอนพี่นัดเนี่ยเป็นรุ่นพี่เป็นไอดอลอีกคนนึงของเราในการที่เราชอบร้องเพลงแล้วก็ฟังเพลงพี่เขามาตลอดพี่เห็นซ้อมไป2เพลงใช่มั้ยคะอันนี้คือเป็นอันนั้นคือเบาๆอันนั้นคือผิวนะนั่นแค่ผิวนะคะยังไม่เข้าเนื้อเลยเน้นเอามันค่ะเอามันเอาสนุกสนานคนดูสนุกเราสนุกใช่ค่ะมันก็นะได้นั่นก็แฮปปี้แล้วเนาะเก็บเกี่ยวพลังงานดีๆถูกต้องค่ะแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตแก้มไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีคนเดียวจ้ะไม่ได้มีคนเดียวแล้วก็เผ็ดแซ่บแล้วก็ดีงามทุกเบอร์แน่นอนโหเมื่อกี้แค่บรรยากาศการซ้อมนะคะคอนเสิร์ตจริงรับรองนั่งดูไปต้องขนลุกเกลียวด้วยความแบบว่าเสียงแต่ละคนที่ทรงพลังมากขนาดเขาร้องกันแบบดูสบายๆนะแต่ยังแบบโอ้โหเสียงมาเต็มขนาดนี้พี่ออนนะฮะพลาดไม่ได้นะคะคอนเสิร์ตนี้ค่ะใช่ค่ะเรามาที่เรื่องของเคสการปลอมแปลงตัวตนใน Facebook กันนี่ก็มีดาราโดนไปหลายคนเลยนะฮะปลอม Facebook ปลอม IG แล้วบางทีชอบไปหลอกคุยกับแฟนคลับกับคนอื่นก็มีทั้งขอเงินมีทั้งแบบว่าไปแบบไม่ประสงค์ดีจีบนู่นนี่นั่นนะคะทำให้งานเข้าตัวจริงอย่างรอบนี้เป็นคุณยีนสเกเวลินนั่นเองนะคะก็ตัดสินใจที่จะไปแจ้งตำรวจแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้ยีนสเกเวลินลังเลอยู่นานว่าตัดสินใจนำหลักฐานไปที่กองปราบขออภัยค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ถูกผู้ไม่ประหวังดีนะคะปลอม Facebook ของเธอค่ะซึ่งเธอก็เผยว่ากรณีนี้เนี่ยมีความผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยสารวัตรก็ให้บันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเสียงเคสเนี่ยมันไม่ใช่เคสของเรียกว่าไงนะพรบ.คอมพิวเตอร์แต่เป็นเคสของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็มีหลักฐานที่เขาทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาค่ะแล้วก็หลักฐานที่เขาไปคุยกับคนที่เขาหลอกมาคุยด้วยอะไรตอนแรกเหมือนยิงก็ลังเลนะสองจิตสองใจก็ทางนะทาง PR เขาก็คือปรึกษาทาง PR ช่องละค่ะว่าแบบว่าควรทำไงดีอะไรเงี้ยแบบมันจะมีผลเสียต่อไหมอะไรเงี้ยทาง PR ก็เลยบอกว่าจริงๆเราแบบไปแจ้งความไว้มันก็โอเคเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าสมมติมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยๆเราไปลงบันทึกแล้วว่าเนี่ยเราเจอเหตุการณ์นี้มาถ้าสมมติว่าในอนาคตเกิดมีแบบอาจจะคนที่ทำคืบหน้าไปจนถึงเรื่องของการแบบ
ทำผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราจะได้แบบเพย์เซฟตัวเองเอาไว้ก่อนสบายใจขึ้นขนาดไหนคะใช่ค่ะก็ระดับนึงนะคะมันทำให้รู้สึกไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยกับการที่อยู่กับโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยก็แค่ระวังตัวไว้ค่ะอย่างน้อยๆอย่างเราจะทำอะไรเราค่อนข้างรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าเราแบบทำอะไรดีหรือทำอะไรไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากโชคดีที่รู้เร็วขอบคุณมากนะคะยินค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหมั่นตรวจสอบด้วยแล้วกันนะว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยเคยเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าบางทีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นเซเลบหรือว่าดารานะฮะคนทั่วไปก็เคยแบบโดนเอารูปเอาชื่อไปใช้ปลอมแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่ที่ไม่ดีมากมายเราก็ต้องคอยสอดส่องนะคะค่ะยังอยู่กันที่กรณีนะคะที่มีสินค้าสวมอย.และทำให้กระทบถึงคนในวงการบันเทิงหลายคนเลยล่าสุดนะคะคุณการกันตถาวรก็ออกมาพูดนะคะว่าตัวเองเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจนะกรณีที่ไปรีวิวสินค้านั้นเข้าเป็นหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่เคยมีภาพรีวิวสินค้าสวมอย.นะคะ Magic Skin การกันตถาวรก็ยืนยันค่ะว่าตนเนี่ยได้มีการทดลองใช้สินค้าในระยะสั้นแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะคะจึงรับการรีวิวอีกทั้งยังเคยตรวจสอบเลขอย.มาก่อนแล้วด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกใดๆจากเจ้าหน้าที่แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าเชื่อว่าตนคือผู้เสียหายเช่นกันค่ะเขาได้ยันแปลอักษรนะฮะก็คืออยากจะบอกตรงนี้ด้วยว่าสมมติว่าถ้าตำรวจต้องการจะให้เข้าไปให้ข้อมูลอันนี้เป็นความยินดีอย่างยิ่งและเป็นความประสงค์ของผมเองด้วยคืออยากจะเข้าไปให้ข้อมูลเช่นกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันหมายเรียกมาหรือยังยังเลยครับยังเลยอันนี้ก็คือยังคุยกับผู้จัดการอยู่แล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ทางบริษัทอยู่ว่าถ้ามีผมขออนุญาตไปและนี่ขอพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งผู้บริโภคคนหนึ่งก็คือว่าสมมติว่านักการกระทำของผมเองในการรีวิวสินค้านี้ผ่าน Instagram ถ้ามันจะเป็นความผิดจริงๆนะครับแล้วเราจะต้องได้รับโทษอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมยอมรับว่าผมยินดีนะครับรีวิวมากขึ้นไหมครับเอาจริงๆนะนับจากนี้ได้คุยกับคุณพลอยกับทางบริษัทแล้วก็คงจะไม่รับรีวิวอีกเลยนะครับเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่ามันจะประกอบสินค้าที่มีการทำอยู่ไหมจริงๆสินค้าที่คุณพลอยทำอยู่ครับผมก็ต่อให้มันถูกต้องอยู่แล้วจากที่เราเช็คมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นเจตจำนงในสิ่งที่ผมกับคุณพลอยทำตั้งแต่แรกนะครับผมก็ต้องบอกให้คุณพลอยไปเช็คซ้ำรีเช็คอีกหนึ่งครั้งด้านแพทย์ณปภาก็เดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าได้ตอบทุกคำถามของเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วค่ะสิ่งที่พี่ๆตำรวจเขาอยากรู้ก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการผลิตไหมมีส่วนแบ่งส่วนต่างที่ได้จากผลประโยชน์จากที่เขาขายไหมอันนี้คือประเด็นหลักเพราะถ้าเรามีส่วนรู้เห็นหรือเรารับรู้เนี่ยผิดแน่นอนพี่แพทย์ต้องไปพบตำรวจเลยตอนนี้ยังค่ะไม่ต้องตอนนี้เขาเท่าที่สอบถามเขาพี่ๆตำรวจบอกว่าอยากจะรอเรียก59คนให้ครบก่อนในขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.และสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะจัดแถลงข่าวประชุมเพื่อหาแนวทางระงับการออกอากาศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านอย.และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์โดยทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยาค่ะจะส่งทีมงาน6คนนะคะไปประจำการกับทางกสทช.เพื่อตรวจสอบร่วมกันค่ะนี่ค่ะเราตัวแทนของอย.เขาจะมานั่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มก็กระทรวงสาธารณสุขอีกท่านหนึ่งนะครับที่กำลังเดินทางไปอยู่ในขณะนี้นะครับอย.เองกับการไฟฟ้าได้มีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะส่งเจ้าหน้าที่อย.นะครับเบื้องต้น6คนนะครับมาทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่กสทช.เราจะมอนิเตอร์นะฮะการโฆษณานะครับทั้งหมดอันไหนที่เจ้าหน้าที่เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับสาระของการโฆษณาเนี่ยนะครับส่อไปทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายนะต่อสุขภาพนะต่อผู้บริโภคเราคุยกันแล้วนะก็จะระงับทันทีเราออกรายการได้แต่อย่าไปขายของที่ท่านพูดเนี่ยสรุปก็คือถ้าคุณออกใสๆอ่ะเพื่อโปรโมทท่านก็ออกไปตามความเป็นจริงอ่ะคือท่านต้องบอกประชาชนไม่ให้หลงเชื่อว่าไอ้นี่ได้ 100% เพราะมันยังไม่ 100% ท่านก็ไปถามคืออย่าไปคิดเองอย่าไปมั่วหนึ่งอันที่สองอย่าไปทำผลประโยชน์เมื่อไหร่ที่ท่านพูดเสร็จปั๊บชวนให้ไปซื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะผมจะเรียกทันที
ต่อไปนี้นะคะเราจะรับรีวิวอะไรก็ต้องลองใช้จริงก่อนข้อสำคัญแล้วก็ขอดูเลยว่าเลขอย.คืออะไรถ้ายังเป็นจดแจ้งอยู่ก็ดูให้มันลึกกว่านั้นอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนด้วยมีความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเบาใจขึ้นนะคะเพราะว่ามีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนผู้บริโภคอย่างเราก็ได้รับผลดีละเพราะแปลว่าตอนนี้เขาก็กำลังจะสอดส่องดูแลถ้าอันไหนไม่ได้คุณภาพเขาก็คงแบบปัดตกไปใช่แหละช่วยกันตรวจตรานะคะเรามากันที่เรื่องของความสูญเสียศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสวรีภกาพันธ์นั่นเองค่ะก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่แสดงความอาลัยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณอาร์มกรกันนั่นเองซึ่งก็ได้บอกว่าเคยได้ร่วมงานแล้วก็มีความประทับใจในหลายๆอย่างแล้วก็จะนำคำสอนของท่านมาปรับใช้ด้วยกันหลังวงการเพลงต้องสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อศิลปินแห่งชาติสวรีภกาพันธ์เจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง4ครั้งจากไปอย่างสงบอามก่อนกันศิลปินรุ่นหลานที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานในคอนเสิร์ตที่สุดที่ดีเพื่อพี่รี่สวรีภกาพันธ์84ยังแจ๋วได้โพสต์ไว้อาลัยผ่าน Instagram เมื่อทราบข่าวอามก็บอกว่าตนจะยึดคำสอนที่ท่านให้ไว้มาใช้ในการเป็นศิลปินค่ะท่านก็สอนครับท่านสอนเลยให้เราซื่อสัตย์กับอาชีพที่เราทำนะฮะต้องไม่หลอกคนดูต้องไม่หลอกคนฟังจริงใจตีความทำกันบ้านในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นผมร้องเพลงไปเนี่ยเนื้อเพลงเป็นยังไงท่านจำได้เป๊ะเลยนะฮะตอนท่าน84อ่ะท่านบอกว่าอ้ามคำนี้ไม่ใช่ลูกต้องเป็นคำนี้ท่านเขียนให้แล้วแก้ให้บอกโอ้ท่านศิลปินแห่งชาติอายุ84อ่ะท่านจำเพลงได้เป๊ะเลยฮะผมเองโชคดีฮะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณสวรีแล้วก็ได้สัมผัสได้เห็นว่าคุณสวรีเป็นคนที่โหท่านเมตตาตอนนั้นมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลง84ปีของคุณสวรีที่ศูนย์วัฒนธรรมนะฮะท่านก็เชิญนักร้องหลายท่านมากส่วนผมก็เป็นรุ่นเด็กแทบจะเด็กที่สุดเลยแหละในงานนะฮะก็ดีใจครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมปริ้นรูปเลยนะเป็นรูปไมโครโฟนแล้วก็ไปหาตามล่าลายเซ็นของอาจารย์ทุกๆท่านซึ่งแต่ละท่านคือศิลปินแห่งชาติอ่ะนั่นแหละมันก็มีคุณค่าจริงๆตัวอาร์มเองชอบเพลงอะไรของท่านบ้างครับโหเยอะมากเพลงที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพลงแรกแล้วมั้งใครหนอใครหนอรักเราเท่าชีวิตใครหนอเพลงใครหนอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างชื่อให้กับศิลปินแห่งชาติคุณสวรีภกาพันธ์โดยเว็บไซต์เมเนเจอร์ก็ได้ลงข้อมูลนะคะว่าเพลงใครหนอถูกแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498จากคุณสุรพลโทนะวณิชแล้วก็ให้คุณสวรีภกาพันธ์บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงกมลสุโกศลเป็นครั้งแรกจนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2507ซึ่งสุรพลโทนะวณิชก็ได้เขียนแสดงความอาลัยถึงนักร้องชั้นครูสวรีว่าแด่คุณเชอรี่สวรีภกาพันธ์ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากคนที่เคยรักข้างเดียวเสมอจนกระทั่งวันนี้พร้อมลงชื่อสุรพลโทนวณิช2พฤษภาคม2561และข้อความกำกับภาพเล่าเรื่องว่าคนที่จีบสวรีคือสุรพลโทนวณิชโดยสุรพลเป็นเด็กขายน้ำแล้วไปจีบนักเรียนหญิงชื่อเชอรี่ที่โรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามเลยโดนให้ออกไม่ให้ขายแล้วมาเจอกันตอนโตสวรีเป็นนักร้องสุรพลเป็นนักแต่งเพลงซึ่งสุรพลยังชอบและเป็นโสดส่วนสวรีมีคนรักเป็นพนักงานธนาคารสุรพลไปดูมวยที่สนามมวยราชดำเนินคิดถึงสวรีนั่งริมฟุตบาทแล้วแต่งเพลงใครหนอเอามาให้สวรีร้องสวรีไม่ยอมร้องเพราะรู้ว่าเป็นเพลงจีบซึ่งคุณสุรพลก็เลยเติมคำว่าคุณพ่อคุณแม่สวรีเลยยอมร้องค่ะแล้วก็ได้เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำคุณสวรีแต่งงานคุณสุรพลก็ครองความเป็นโสดค่ะก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่ตอนนี้เนี่ยเห็นหลายๆคนเนี่ยก็แชร์กันอยู่ทางโลกโซเชียลนะคะก็ดูน่ารักนะคะก็แสดงความเสียใจกับทางคุณครอบครัวของคุณสวรีครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะมาต่ออีกข่าวนึงนะคะอันนี้คุณภูมิสิทธิ์ค่ะก็มีการน่ารักเลยนะจัดพวกวันเกิดที่ไลน์เดี๋ยวนี้ก็เอาแฟนคลับไปทำบุญร่วมกันดีเลยน่ารักนะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ชวนแฟนคลับมาทำบุญร่วมกันค่ะอายุขึ้นเลข3แล้วนะคะกับภูมิสิทธิ์นะคะซึ่งปีนี้ก็ตั้งใจจะชวนครอบครัวแฟนคลับไปทำบุญวันเกิดเลี้ยงพระเช้าถวายสังฆทานแล้วก็เป่าเค้กวันเกิดที่วัดเทพลีลา
ต่อจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็เดินทางไปวัดเกษมสุริยมนาถนะคะจังหวัดบางเลนขออภัยค่ะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อปล่อยปลา5ตันค่ะขึ้นเลข3เป็นครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับแล้วก็คือการมีอายุเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยนะครับวันเกิดปีนี้ก็ต้องบอกว่าแบบอยู่กับแฟนคลับแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับใช้เวลาส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญนะครับไปปล่อยปลาเยอะมากแล้วก็แฟนคลับด้วยครับก็คือไปทำบุญกันแล้วก็ไปหาอาหารทานกันอะไรอย่างเงี้ยครับพูดคุยกันว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเริ่มโตแล้วก็มีความสุขครับเซอร์พงเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยแฟนคลับมีจัดเตรียมอะไรให้เราก็มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยแต่เขาก็น่ารักของแฟนคลับทุกปีอยู่แล้วมีเค้กมีเป่าเค้กวันเกิดแล้วก็มีให้ของขวัญที่บ้านมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราบ้างเพราะว่าปีนี้ก็30แล้วเนาะ30แล้วปีนี้ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่ได้ให้เซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าคือคุณแม่ก็ให้เงินไปทำบุญให้พรเหมือนเป็นการให้โอวาทว่าในการใช้ชีวิตที่โตขึ้นควรจะต้องทำยังไงตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำอะไรก็ปีนี้นะครับเนื่องจากว่า30แล้วก็คือความจริงอ่ะอยากจะซื้อบ้านพยายามอยู่ครับพยายามเก็บเงินอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เก็บเงินซื้อบ้านได้เร็วๆค่ะใช่แล้วค่ะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมานะคะกับความรู้ค่ะแล้วนะคะก็ถึงช่วงเวลาของโซอินไซด์แล้วล่ะค่ะค่ะสำหรับข่าวนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงจงฮยอนนะคะซึ่งทาง SM เองก่อนหน้านี้เขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้มาแสดงความอาลัยร่วมกันนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่ามีแผนนะคะซึ่งจะเป็นแผนต่อเนื่องหลังจากงานรำลึกของจงฮยอนด้วยค่ะเชื่อว่าแฟนๆก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเห็นภาพหรือว่าเห็น MV หรือฟังเพลงของเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะแต่เมื่อเขาจากไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำได้ในเรื่องของการรำลึกถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้กับเขานะคะแล้วก็อย่าลืมลองคลิกเข้าไปดูกันได้ที่ Twitter ของชายนี่นะคะก็ยังมีข้อความมีอะไรดีๆให้ได้ฟังกันอยู่ให้ได้ชมกันอยู่ด้วยนะคะเรามากันที่เรื่องของการอัปเดตการเดบิวต์ Mix 9ดีกว่าตอนแรกหลายๆคนก็รอลุ้นกันอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปรากฏว่าตอนนี้เห็นว่าทาง YG ได้มีการยกเลิกโปรเจกต์นี้จะด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันนะคะเพื่อนสมาชิกในนามวง7 O'Clock ตามเดิมและเตรียมคัมแบ็คหลังจากนี้ค่ะตามมีดา그런데부모님의반대가너무심해서가수의꿈을한번포기해야되는상황이ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการทำสัญญาซึ่งตกลงกันไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะเกิดโปรเจกต์ยากนะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของแต่ละคนซึ่งจะเป็นกลับไปที่ต้นสังกัดเดิมแล้วกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันแล้วกลับมาช่วง Inside Wrap Up ค่ะที่อินเตอร์เน็ตสอนนะคะข่าวนี้มีความน่ารักค่ะจอห์นโอลิเวอร์นี่เขาก็เป็นห่วงบล็อกบัสเตอร์ที่อลาสก้าไงว่าจะออกจากกิจการเพราะตอนนี้คนไม่นิยมไปเช่าหนังดูใช่ไหมเขาก็เลยไปประมูลกางเกงในของรัสเซลโครมาแล้วส่งไปที่บล็อกบัสเตอร์อลาสก้าหวังจะให้แบบว่าคนแห่กันไปที่นั่นอ๋อเพื่อจะไปเช่าหนังใช่น่ารักไหมล่ะหลังจากที่นักแสดงดังรัสเซลโครค่ะได้จัดงานประมูลที่เขาเรียกว่า The Divorce Auction ซึ่งเป็นการลดของสะสมนะคะจากภาพยนตร์แล้วก็ของใช้ส่วนตัวของเขาเองเนี่ยนำออกประมูลจอห์นโอลิเวอร์นักแสดงตลกแล้วก็พิธีกรแห่งรายการ Last Week Tonight with John Oliver ก็ได้ประมูลกางเกงในแบบ Jock Strap ค่ะที่รัสเซลโครเนี่ยเคยสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่อง Cinderella Man ไปเป็นของสะสมส่วนตัวของเขาแต่เขาไม่ได้เก็บเอาไว้เองนะคะอย่างที่บอกก็คือเขาส่งไปที่ร้าน Blockbusterซึ่งเป็นร้านบริการเช่าวิดีโอร้านสุดท้ายที่อลาสก้าที่กำลังประสบปัญหาหลังจากที่ความนิยมดูภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งมากกว่าการเช่าแผ่นไปรับชมที่บ้านเพื่อช่วยให้ร้านได้มีบรรยากาศที่คึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีสิ่งของจากภาพยนตร์มาจัดแสดงทางด้านเควินเดย์มัตค่ะผู้จัดการทั่วไปของบล็อกบัสเตอร์อลาสก้าเผยว่าเขาก็หวังนะคะว่าธุรกิจนี้จะกระเตื้องขึ้นจากกางเกงในของรัสเซลโครชิ้นนี้นอกจากกางเกงในแล้วค่ะจอห์นโอลิเวอร์ก็ยังได้ส่งชุดคลุมและก็กางเกงมวยที่วัสเซโครเนี่ยได้สวมใส่ใน Cinderella Man รวมถึงฮูดจากเรื่อง Robin Hood เสื้อกั๊กจาก Les Miserables แล้วก็เก้าอี้กองถ่ายค่ะที่มีชื่อของวัสเซโคร
ไปให้ทางร้านได้จัดแสดงด้วยแต่กางเกงในนี่เป็นชิ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะคะเควินเดมัสก็เผยว่าทุกคนเนี่ยมาถามเขาว่ากางเกงในตัวนี้ซักแล้วหรือยังซึ่งเขาก็คิดว่าคงจะซักแล้วนะก่อนที่จะส่งมาให้ก็น่าจะซักอยู่นะแม่คำถามแบบนี้จะให้พิสูจน์กลิ่นอย่างไรเอาแต่ก็ไม่แน่ไงคนก็ต้องอาจจะแบบอยากรู้ว่าโอ๊ยมันจะยังมีกลิ่นของราเซลคอน้อยน้องหรือเปล่าอย่างนี้ไปดูกันได้อลาสก้าใช่ค่ะแต่น่าจะช่วยย่อยกระตุ้นขึ้นมาเหมือนกันเนาะถ้าเกิดคนเข้าร้านเยอะขึ้นเหลือเป็นสาขาสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูแล้วก็ไปเช่ากันหน่อยละกันบางทีไปเข้าร้านไปเลือกดูหนังจับแผ่นนี้มันก็ได้ฟิลเหมือนกันใช่แล้วค่ะค่ะตอนนี้สรุปประเด็นประจำวันกันต่อนะคะอินไซด์เราอัพพร้อมแล้วค่ะจูนกัสมาอัปเดตอาการป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและภาวะโลหิตจางขั้นวิกฤตยังคงต้องกินยาและรักษาตามหมอสั่งหลีกเลี่ยงการยกของหนักแต่ว่าอาจจะลำบากหน่อยค่ะเพราะว่าลูกก็ยังเด็กก็เลยยังต้องอุ้มอยู่ค่ะมองตั้งหน่อยแล้ว1 2 3พี่ครับ1 2 3สาวงามระดับจักรวาลนะคะอย่างมาริยาปุ่นเลิศลาบก็ยอมรับค่ะว่าภาพควงหนุ่มลูกครึ่งเดินห้างหลังจากเลิกกับแฟนได้ไม่นานนั้นเป็นเธอจริงๆแต่สถานะเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนประถมค่ะช่วงนี้โฟกัสของมาริยาชัดเจนที่เรื่องงานค่ะมาริยาก็ดีกันหนึ่งนะหนึ่งสองโอเคมาริยาหลังชาวเน็ตชื่นชมบุ๋มปนัดดาช่วยคนเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่เธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะล่าสุดพี่บุ๋มเล่าว่าดีใจกับคำชมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเวลานั้นเนี่ยเธอช่วยคนเจ็บไม่มีอุปกรณ์เลยค่ะเธอก็เลยใช้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเข้าช่วยค่ะอเล็กซานดราคาโนซาค่ะโปรดิวเซอร์ที่ฟ้องฮาร์วีย์เวนสไตน์นี่ก็ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์โดนล่วงละเมิดซึ่งเกิดขึ้นสมัยที่เธอเนี่ยยังเป็นลูกจ้างของเขาอยู่แล้วก็โดนขู่ว่าห้ามนำเรื่องไปบอกใครแลกกับอนาคตในวงการบันเทิงซึ่งรายละเอียดนี้นะคะก็จะใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฮาร์วีย์ในชั้นศาลด้วยค่ะนักร้องหนุ่มนะคะเทาคนไหนเนี่ยดูไม่ออกเลยร่วมเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของเขาที่มาดามซูโซ่ฮ่องกงเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะฮะโดยมีแฟนคลับมาร่วมงานมากมายแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับเขาเพราะว่าตรงกับวันเกิดปีที่25พอดีค่ะนี่แหละค่ะสรุปข่าวเด่นประจำวันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้องฝากนะคะFacebook Fanpage จะพูดว่า Fanpage Facebook นะ True Insta HD ค่ะรวมถึงนะคะ YouTube ด้วย True Insta Official นะคะแล้วก็สามารถแนะนำรายการส่งอีเมลมาได้เลยที่ข้างล่างนี้นะคะ True Insta HD @truecop.co.th ค่ะรวมถึงอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดเยอะเลยเพราะดีมากๆคือ True ID นั่นเองค่ะเพราะว่าแอปนี้นะคะครบสุดเลยทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะใช่แล้วครบทุกชักพังเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะส่วนออมและพี่ออนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ